อนุญาตให้ผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังเนี่ยไปรักษานอกโรงพยาบาลหรือนอกกองทัพทหารเนี่ยต้องเป็นผู้ป่วย2ประเภทเท่านั้น1มีโรคติดต่อร้ายแรง2เป็นโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตนะหรือเป็นโรคจิตกฎหมายเขียนไว้แค่2โรคเนี่ยแต่วันที่คุณแต่วันที่ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมออกมาแถลงวันที่22สิงหาเนี่ยบอกว่านักป่วยผู้ป่วยรายเนี่ยมีโรคติดตัวมา4โรคซึ่ง4โรคเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับ2โรคนี้เลยถ้าจะอ้างว่ามีโควิดด้วยเนี่ยโควิดเนี่ยผู้ป่วยรายนี้หายไปนานแล้วรักษาหายไปนานแล้วไม่เกี่ยวจึงจะอ้างว่าเป็นโรคติดต่อไม่ได้และการที่กรมราชทัณฑ์ใช้อำนาจโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยผมพยายามทวงติงให้ที่กรมราชทัณฑ์ทำหนังสือบอกกล่าวมาโดยตลอดนะครับและครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่3ครั้งที่4แล้วที่เตือนนะครับนอกจากวันนี้จะมายื่นให้ท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วยื่นให้ทางคณะกรรมการราชทัณฑ์แล้วเดี๋ยวต้องไปยื่นให้แต่จะส่งจดหมายไปนะครับให้ทางที่ดีได้ทบทวนการใช้อำนาจนี้ด้วยแล้วถ้ายังไม่ฟังกันอีกไม่นานผมจะนำความนี้ทั้งหมดไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่าเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นไปตามพรบ.ราชทัณฑ์มาตรา55การกระทำทุกอย่างเป็นการนะเอื้อประโยชน์กันหรือไม่นอกจากนี้จะนำความไปร้องต่อแพทยสภาให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นไปตรวจสอบว่าผู้ป่วยที่อยู่บนชั้น14เนี่ยป่วยจริงหรือไม่ป่วยถึงขนาดที่จะต้องออกไปรักษาตัวนอกอันตรสถานหรือไม่เพราะเรื่องนี้มันค้างคาใจประชาชนทั้งประเทศมาโดยตลอดเพราะก่อนหน้านี้ที่เขาจะมามอบตัวที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยนะคลิปวิดีโอก็ออกเผยแพร่มาว่าเขาแข็งแรงสมบูรณ์ออกกำลังกายโควิดไม่โดนตลอดแต่พอเหยียบเท้าเข้าสู่อันตรสถานหนึ่งประเทศไทยเท่านั้นแหละกลายเป็นชายแก่อมโรคมาทันทีมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมนุษย์มนาคนที่ไม่ได้กินแกะกินยาเขาไม่เชื่อหรอกครับว่าไอ้คนคนนี้มันจะป่วยจริงงั้นถ้าเรายังปล่อยให้คนคนนี้ใช้อภิสิทธิ์ใช้อำนาจทำตัวเหมือนเทวดาเหนือกว่าระบบราชการเหนือกว่ากฎหมายเนี่ยสังคมไทยก็คงอยู่ไม่ได้แล้วครับเพราะคุกจะมีไว้ขังเฉพาะคนจนเท่านั้นหรือใช้ขังหมูขังแมวเท่านั้นนะครับงั้นวันนี้องค์การรัฐชาติรับผิดชอบจริงต้องนำความมาร้องท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมขอให้ท่านอย่าทำตัวเป็นแค่ตายางเพื่อสแตมป์ความเห็นชอบในการกระทำทั้งปวงทั้งหมดที่เป็นกระบวนการซึ่งน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพื่อเอาความจริงทั้งปวงนะออกมาตีแผ่นะโดยท่านสามารถใช้อำนาจในการตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อดำเนินการไปตรวจสอบด้วยว่าไอ้ข้อพิรุธต่างๆเหล่านี้มันเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นไปตามที่สังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์หรือไม่ครับถ้าเห็นโดยชัดเจนอยู่แล้วจะให้กล้าปากพูดสักกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ไม่มีคนเชื่อเพราะรูปธรรมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเข้าเทียมกันเลือกปฏิบัติมาโดยตลอดครับก็อยู่แล้วเพราะจะรอไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการในเรื่องของการอภัยโทษหรือไม่ซึ่งผมคิดว่าจะรอไปตรงนั้นถึง90วันก็จะมีอีเวนต์ใหม่ๆออกมานะแต่ขั้นตอนต่างๆก็มันต้องถูกต้องตามกระบวนการก็ใช่สิครับเมื่อมีการเตรียมการมีการวางแผนกันเนี่ยมันก็ทำได้หมดเหมือนครั้งแรกก็บอกผ่าตัดแล้วมีใครเห็นว่าผ่าตัดจริงหรือเปล่าหรือเป็นผ่าตัดเฉพาะเล็บมือเล็บเท้าใช่ไหมครั้งนี้ก็เหมือนกันมีการเอาไปทำ PCR สแกนนะครับแล้วเดี๋ยวจะครบ90วันเดี๋ยวก็มีอีเวนต์ออกมาอีกเพื่อจะขออนุญาตต่อเท่านั้นเอง